สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์โนครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับพบกับเรา2คนกับโลโก้เดิมเช่นเคยโลโก้เดิมเช่นเคยครับผมอันนี้เป็นทีมบาสเกตบอลแม็กโกสแม็กโกสครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube Channel อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการครับผมของสันขวานพระเครื่องโอเคครับแม่เมื่อรอบที่แล้วนี่เราคุยกันไปรู้สึกว่าหลายตอนนี้ท่านผู้ชมโทรเข้ามากันนำเลยผมว่าข้อมูลเยอะเราเริ่มมี FC แล้วนะเค้าเรียก FC นี่คือนะแฟนคลับอ่าฮะเริ่มพระราชบุรีอันนี้ยังไงหลวงพ่ออะไรครับทั้งโทรเข้ามาทั้งใน LINE แอดอ่าฮะครับผมแต่เราก็ยินดีตอบโอ้ตอบทุกคอมเมนต์ต้องการให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมในทุกวิธีครับครับผมจะเรียกว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะทำเป็นธุรกิจที่เราทำกันอยู่แล้วเนี่ยจะได้เกิดความชัดเจนขึ้นหรือไม่ก็หาพระแท้มาคุ้มครองตัวเองครับแขวนพระเก๊คนเห็นเหมือนตัวเราเล็กนะแต่ถ้าเรามีพระดีๆแขวนเนี่ยคนอุ้ยอยากได้น้องปล่อยไหมเหมือนตัวเรามีคุณค่าขึ้นมาทันทีนี่อันนี้แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าพระคุ้มครองครับผมโอเคคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่เล่นกันผิดเล่นหากันผิดวัดครับครับผมปัจจุบันนะครับคำว่าผิดวัดนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเอาไปส่งผิดวัดนะครับเขามาส่งที่วัดเนี่ยถูกครับแต่ว่ามันเกิดการผิดเพี้ยนเพราะว่าอายุเนี่ยเป็นร้อยปีเขาเล่นกองแล้วอายุเป็นร้อยปีครับหรือเกือบร้อยปีครับแล้วไม่มีภาษาไทยอยู่เลยครับก็เกิดการนำไปเล่นหาเป็นผิดวัดครับอย่างเหรียญเนี่ยครับอย่างเหรียญเนี่ยครับอันนี้เลยโอ้โหนี่เลยครับเหรียญนี้เลยนะครับผมอ่ะเหรียญหลวงพ่อเขาหน้าเขียนว่าเหรียญหลวงพ่อขาวแดงครับเขียนว่าหลวงพ่อขาวแดงครับอ้าวอุ้ยลืมไปนี่ครับอ๋อมีอยู่ในสมาร์ทโฟนแค่นี่ครับท่านผู้ชมครับผมเหรียญนี้ครับผมอ่าฮะข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อเขาแดงเป็นเหรียญพระพุทธครับครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้เอาไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆท่านผู้ชมครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้ครับผมข้างหลังมีอักขระขอมอยู่4ตัวครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยบนเหรียญอ่าฮะนอกจากคำว่าหลวงพ่อเขาแดงครับแล้วก็มีรูปพระพุทธUh-huh. เหรียญนี้สร้างในปีพ.ศ. 2474ต้องเป็นข้างอะไรครับอาจารย์ข้างเลื่อยไหมอัตตา เริ่มเก่งแล้วครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยครับผมครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับครับนี่ครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยจริงไหม uh-huh. นี่ครับมีรอยเลื่อยเลยครับผมเป็นเหรียญข้างเลื่อยใช่2470กว่าข้างเลื่อยครับที่อื่นเขาบอกข้างเลื่อย70กว่าแต่เพราะมีเหรียญ7กว่าไงแต่จริงเราเลื่อยกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2462แล้วครับผมเลื่อยกันมาก่อนนั้นอีกอ่ะเรามาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับพอได้ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเขาแดงเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยนำไปเล่นเป็นเหรียญจังหวัดพิจิตรอ๋อฮะคนพิจิตรบอกไม่ใช่พระบ้านฉันอือฮึก็นึกถึงหลวงพ่อทำไมคนพิจิตรถึงเข้าถึงเลยรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่พระบ้านฉันน่ะก็เขาต้องรู้สิว่านี่ไม่ได้สร้างที่บ้านเขาคมมั้ยเขาไม่มีอยู่ในจังหวัดเขาเลยอ่ะอ่าฮะก็ไปเล่นเป็นใต้อ่ะไปอื่นอีกอาจารย์เจ๊กวัดเขาแดงไงอ่าฮะครับไปบอกให้เป็นใต้มากไม่พลื้อทีนี้ไม่พลื้อน่ะไม่ใช่พระบ้านไม่ใช่พระใต้อ่าฮะโอเคครับผมครับก็บวกกับไปอยู่ที่ประจวบครับเพราะที่จังหวัดประจวบเนี่ยมีวัดเขาแดงครับก็บอกเหรียญนี้เป็นของประจวบอ่าฮะคนประจวบก็ไม่พูดอะไรจริงๆแล้วผมว่าท่านอาจจะเดินทางเพื่อสร้างบุญบารมีหรือเปล่าไม่ครับเหรอแต่ประวัติจริงๆของเหรียญนี้ได้รับแจกมากที่อำเภอดำนนสะดวกจังหวัดราชบุรีครับแต่แจกที่วัดคูหาสวรรค์แต่คนวัดคูหาสวรรค์เองบอกว่าเหรียญนี้ก็ไม่ใช่เหรียญของวัดคูหาสวรรค์เขาบอกไม่ใช่ของเขาอีกไปเอาที่อื่นมาแจกครับพระองค์ที่แจกเนี่ยก็คือใช้แจกในงานศพของอาจารย์จือครับอาจารย์จืออาทะโลฮะคำว่าอาทะโลเนี่ยแหละครับคือจุดที่ไขปริศนาเหรียญนี้อยู่ตรงไหนนี่เลยครับหลังเหรียญเลยครับขอมหลังเหรียญอ่านว่าอาทะโลครับครับผมอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยใช่แต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้อ่านขอมไงเขาก็เลยไม่รู้ว่านี่อ่านว่าอาทะโลครับนะครับอาทะโลใช่ไหมครับครับก็ทำให้ผมเนี่ยเข้าไปสืบคุณประวัติได้ใจความมาว่านี้อย่างนี้ครับผมทุกวันนี้ครับวัดปลกเจริญนะครับมีพระพุทธศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของชาวอำเภอเดิมสนวกคือหลวงพ่อแดงวัดปลกเจริญครับครับผมอ่ะเราก็ย้อนมาที่วัดปลกเจริญเพราะผมทราบมาว่านะครับอาจารย์จือเนี่ยท่านมารมรณภาพที่วัดคูหาสวรรค์แต่เดิมทีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปลกเจริญครับครับผมก็มีความเกี่ยวพันอะไรกับเหรียญนี้ครับผมก็เข้าไปก็ไปเจอเอกสารในวัดครับผมครับประวัติอาจารย์จือเนี่ยท่านเป็นตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อติ้ววัดคูหาสวรรค์เนี่ยครับพระครูธรรมสุนทรติ้วเนี่ยวัดคูหาสวรรค์เนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอครับก็ส่งพระอาจารย์จือเนี่ยไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปลกเจริญอืมครับแล้วพอในบ้านปลายชีวิตพระอาจารย์จือเนี่ยท
่านเบื่อกิจของการเป็นสมภารเจ้าวัดแล้วครับกิจธุระเยอะท่านก็เลยสละตำแหน่งให้หลวงพ่ออุ่นขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารวัดเป็นสมภารเจ้าวัดแทนท่านก็อยากจะกลับมาที่วัดบ้านเกิดท่านก็กลับมาที่วัดคูหาสวรรค์เหรียญเนี่ยครับท่านสร้างขึ้นครับองค์หลวงพ่อเขาแดงเนี่ยหรือก็คือองค์เดียวกับหลวงพ่อแดงครับปกเจริญทุกวันนี้เดิมทีนะครับอาจารย์จือเนี่ยท่านไปทำการถวายกฐินที่วัดคงคาวัดคงคาท่าดินแดงนะครับผมก็ไปเจอพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ที่สมัยก่อนต้องไปสมัยเมื่อก่อนนี่คืออยุธยาจำได้ครับเมื่อก่อนที่คืออยุธยาพระพุทธตรงเนี้ยจากภัยสงครามเนี่ยก็ถูกตั้งอิเล็กเขะไว้ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบท่านก็ไปเห็นเกิดนิมิตถูกชะตากับพระพุทธรูปอิฐแดงองค์เนี้ยก็เลยขอเจ้าอาวาสวัดคงคาเนี่ยว่าอยากได้พระพุทธรูปองค์เนี้ยมาประดิษฐานที่วัดปลกเจริญครับก็ได้มาพอได้มาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อจดทะเบียนในกรมศิลปากรว่าหลวงพ่อเขาแดงชื่อเดิมที่ใช้จดทะเบียนในหลวงพ่อในกรมศิลปากรของหลวงพ่อแดงเขาจะเริ่มทุกวันนี้คือหลวงพ่อเขาแดงไม่ยุคไหนที่เขามาจดทะเบียนในปีพ.ศ.2472อ๋อตอนนั้นเขาเริ่มมีการจดทะเบียนกันแล้วศิลปากรแล้วก็จดทะเบียนว่าหลวงพ่อเขาแดงก็สร้างเหรียญขึ้นที่มาเพื่อสมโพธิองค์หลวงพ่อเขาแดงก็ใช้ชื่อเต็มแล้วองค์หลวงพ่อเขาแดงแต่ด้วยความที่เหรียญเนี่ยถูกแจกไปน้อยครับอาจารย์จือเนี่ยท่านกลับมาวัดคูหาสวรรค์ก็เอาเหรียญนี้มาด้วยเมื่อท่านมรณภาพลงที่วัดคูหาสวรรค์ก็เหรียญนี้ก็ถูกนำมาแจกเป็นที่เป็นของแจกงานศพของท่านครับก็กลายเป็นมาแจกวัดคูหาสวรรค์ไงแต่คนคูหาสวรรค์ก็รู้ว่าเนี่ยไม่ได้สร้างที่วัดคูหาสวรรค์แต่ไม่มีใครบอกว่าติดมากับพระอาจารย์จือครับทำไมยืนยันว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญของวัดปกเจริญครับเพราะหลังเหรียญเนี่ยเขียนว่าอาทะโลชะอาทะโลเนี่ยคือชื่อฉายาของหลวงพ่อจืออาทะโลอ๋ออันนี้เองเนี่ยครับท่านจะสร้างเป็นที่ลึกของท่านเลยแกจีอาจารย์ทุกองค์ถึงบอกว่าเนี่ยอ๋อตรงนี้เองเป็นจุดเป็นจุดที่เรียกว่าไขปริศนาออกมาใช่ครับผมนี่ครับถึงไขปริศนาเหรียญนี้ได้อย่างพูดเต็มปากเต็มคำ 100% 1,000% ว่าเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญครับแต่ใช้ชื่อเดิมคือหลวงพ่อเขาแดงนั่นเองครับผมยืนยันด้วยชื่อฉายาข้างหลังคืออาทะโลเป็นชื่อฉายาของพระอาจารย์จืออาทะโลครับโอ้โหอันนี้ท่านผู้ชมได้วันนี้ได้ข้อมูลไปเต็มๆเลยครับผมแบบละเอียดเลยสำหรับพระที่เรียนหาผิดวัด uh-huh. นี่ครับเราต้องเรียนทางแบบนี้ครับเหรียญนี้สร้างในปีพ.ศ. 2474เป็นเหรียญข้างเลื่อยเป็นเหรียญข้างเลื่อยครับผมโอ้โหนี่ขนาดเป็นพระเหรียญนะอยู่ผิดวัดนะครับเรียกว่าผู้คนที่ศรัทธายังไปตามหาเจอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์โอ๊ตไปอยู่ผิดบ้านขึ้นมาเนี่ยจะมีคนตามหาไหมเนี่ยฮะแต่ผมว่าต้องพักก็ต้องคุ้มครองผมก่อนแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้อาจารย์โอ๊ตไปพักบ้านไหนอยู่ผิดบ้านขึ้นมาเนี่ยไม่ครับไม่ผิดนะไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าเรากลับบ้านถูกครับผมอันนี้พระเหรียญเนี่ยเรียกว่ามีคนนำไปก็เพราะนี่ครับเพราะเราเล่นแบบไม่ได้ศึกษาเจาะลึกครับครับเราฟังเขาพูดก็หาจุดจบไม่ได้เหรียญที่มีคุณค่าก็ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรเพราะหาความชัดเจนของวัดไม่ได้ครับผมวันนี้เราก็เลยจะมีการค้นคว้าเหรียญแบบเนี้ยจะมาอ่านชื่อภาษาของจะมาเอาหลักฐานบนเหรียญหรือหลักฐานรูปถ่ายมาเล่าให้ฟังกันในคราวต่อๆไปเรียกว่ามีเหตุมีผลเลยใช่นะครับนำสาระแบบล้วนๆแบบเนี้ยแบบเรียกว่าเจาะลึกกันแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะไม่รู้วัดแล้วมาทำให้รู้วัดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอแบบที่เล่นกันเป็นหลวงพ่อเนี้ย มา 7-80 ปีแล้วมาบอกว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อนี้โอ้โหนั่นเล่นสับกันเลยหนักกว่าอีกครับเป็นพระกจิดังทั้งคู่ครับแล้วสับกันสับกันระหว่างเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางกับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อพระกจิสองนี้คือพระกจิดังของอำเภอบ้านโป่งทั้งคู่ครับมีความนิยมของจุมงคลเป็นหลักแสนทั้งคู่ครับแต่เล่นสลับกันมาวันนี้สะเทือนวงการแต่อันไหนที่เป็นหลักฐานที่ชัดเดี๋ยวมาติดตามกันคราวหน้าครับอาจารย์ตอนถัดไปนะครับครับผมท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะกด Subscribe หรือว่ากดติดตามไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่กดติดตามไว้เนี่ยเวลาอาจารย์โอ๊ตหรือผมเนี่ย2ท่านเนี่ยนะครับอัพคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับครับผมวิธีการกดติดตามทำไงนะครับท่านผู้ชมมองไปแถบขวามือด้านล่างนะฮะตรงมุมจอนะครับก็จะมีโลโก้ของสันขวานลอยอยู่ท่านผู้ชมคลิกตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่อง YouTube ก็จะนำพาท่านผู้ชมนะเข้าไปในช่อง YouTube ของสันขวานพระเครื่องเลยนะฮะในนั้นเราผลิตคอนเทนต์วิดีโอไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยด้านบนแถบขวามือจะมีปุ่มสีแดงๆนะครับเขียนว่ากดติดตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่ากด Subscribe ให้ท่านผู้ชมคลิกตรงนั้น1ครั้งนะฮะก็จะเกิดเป็นรูประฆังเล็กๆขึ้นมาท่านผู้ชมก็กดตรงระฆังนั้นอีก1ครั้งเรียกว่าเคาะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาเนี่ยบอกฉันด้วย
นะฮะหลังจากที่เราอัปเดตคอนเทนต์ขึ้นไปเนี่ยก็จะไปเตือนท่านผู้ชมถึงในสมาร์ทโฟนหรือในมือถือของท่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่และในระยะเวลาอันใกล้ครับเราอาจจะได้สปอนเซอร์เสื้อสวยๆเพิ่มขึ้นอีกครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ